สวัสดีครับผมเซลวสันจากฮุนไดสาขาอุดรธานีนะครับวันนี้จะพาทุกท่านครับมาชมกับวิธีการติดตั้งแอป YouTube บนจอเครื่องเสียงของ Hyundai Stellaria นะครับรวมถึงใน Hyundai Stargazer ตัวใหม่ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในแอป YouTube ที่สามารถใช้กับจอเครื่องเสียงของเราได้ตอนนี้จะมีแค่ในฝั่งมือถือของ Android หรือว่าระบบ Android Auto เท่านั้นนะครับในฝั่งของ iPhone หรือระบบ Apple CarPlay ยังไม่มีแอปหรือวิธีการที่รองรับนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมวิธีการติดตั้งแอปโดยละเอียดกันนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับก็ให้ทุกท่านครับเปิดที่ตัวมือถือขึ้นมานะครับเพื่อทำการโหลดแอปนะครับแล้วไปที่ตัวแอป Chrome นะครับหรือว่าแอปเน็ตเบราว์เซอร์ทั่วไปได้หมดนะครับให้เราเซิร์ชค้นหาแอปที่มีชื่อว่า AA Store นะครับ AA เว้นวรรค STORE แบบนี้นะครับกดเข้าไปจะมีลิงก์ขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือกที่ลิงก์แรกได้นะครับจากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวนะครับก็จะมีให้เราโหลดนะครับมันจะมีหลายเวอร์ชันแต่ว่าเราก็เลือกเวอร์ชันที่เขาแสดงล่าสุดได้เลยกดที่สีลูกศรสีฟ้าด้านขวานะครับก็จะมีขึ้นมาถามว่าดาวน์โหลดไหมก็โหลดได้เลยพอดีผมเคยโหลดไปแล้วมันเลยขึ้นว่าโหลดอีกครั้งนะครับจากนั้นครับที่ด้านบนของจอก็จะมีแจ้งบอกว่าโหลดแอปเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเปิดก็จะมีการติดตั้งแอป AA Store นะครับก็ให้เรายืนยันการติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วครับให้เราเลือกที่เปิดได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาของแอป AA Store นะครับซึ่งเป็นแอปที่เอาไว้โหลดแอปที่ใช้กับ เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียงบนรถนะครับซึ่งก็จะมีแอปหลายตัวมากเลยแต่ว่าที่ใช้กันบ่อยๆรวมถึงที่นิยมกันก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าคาทูบนะครับตัวนี้นะฮะที่จะทำให้เราเล่น YouTube บนจอเครื่องเสียงได้นะครับก็ให้โหลดที่จิ้มเข้าไปเลยนะครับคาทูบแล้วก็กดที่ Install นะครับก็จะมีหน้าจอขึ้นมาถามว่าติดตั้งโปรแกรมไหมแล้วก็กดได้เลยครับก็จะมีถามครับคือมันเป็นแอปที่ไม่ได้มาจากสโตร์ของตัว Android โดยตรงเขาก็เลยถามเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็อนุญาตเขาไปที่ตั้งค่าแล้วก็กดเนี่ยฮะอนุญาตแอปจากแหล่งข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็มีขึ้นมาว่าติดตั้งไหมเราก็ติดตั้งนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็โหลดแอปทั้ง2ตัวที่จำเป็นกับการใช้งานในวิธีนี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวแอปกับตัวเครื่องเสียงเราเนี่ยระบบ Android Auto เนี่ยมันจะยังไม่รู้จักกันนะครับให้เราไปเปิดให้เขารู้จักกันก่อนนะครับอันดับแรกคือเรากดเสร็จก่อนนะครับจากนั้นให้ทุกท่านครับไปที่เมนูตั้งค่านะครับหาตัวเมนูแอปนะครับแล้วก็เราจะไปจัดการแอป Android Auto ก็เลือกที่จัดการแอปสไลด์หาตัวแอป Android Auto ตัวนี้เลยนะครับก็ให้ไปที่ข้างล่างสุดในหน้าของ Android Auto นะครับมันจะมีคำว่าตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเราจะหาคีย์เวิร์ดคำว่า version นี่เลยนะครับโดยปกติแอปพวกนี้มันจะเป็นเวอร์ชันที่ทำออกมาให้ผู้ใช้ใช้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวแอป CarTube เนี่ยเราต้องทำในโหมดของนักพัฒนาโปรแกรมนะครับวิธีการคือให้เราไปที่คำว่าเวอร์ชันตรงนี้ครับแล้วกดย้ำๆครับย้ำๆไปเนี่ยมันจะมีขึ้นมาว่าเปิดอนุญาตการสำหรับโหมดของนักพัฒนานั่นเองนะครับก็ให้เราตกลงนะครับเปิดใช้โหมดของนักพัฒนาแล้วนะครับก็แค่นี้ครับเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวลองเชื่อมต่อกันกับเครื่องเสียงนะครับก็ให้เราไปเชื่อมต่อที่เครื่องเสียงจิมตรงนี้เลยนะครับรูปรถตรงนี้เชื่อมต่อครับมือถือเครื่องที่เราเซตไว้นะครับเครื่องนี้ก็เป็น Oppo Reno 6ตัวนี้นะครับก็คอนเนคได้เลยเจอกันแล้วจากนั้นไปที่
หน้าหลักนะครับมันจะมี Android Auto โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อเริ่มใช้งาน Android Auto นะครับก็จะเห็นว่าเป็นหน้าเดิมๆนี่แหละครับแต่ทีนี้ในหน้าของเมนูมุมซ้ายล่างเนี่ยจะมีแอปเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ Car Tool หรือว่าเป็นแอปอื่นๆที่เราติดตั้งจากตัว AA Store ก็จะโชว์ที่หน้านี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าการใช้งานของ YouTube เป็นยังไงบ้างนะครับก็กดที่ Car Tool นะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนครับว่าขับขี่ปลอดภัยตอนนี้หน้าจอขนาดใช้งานตรงนี้อาจจะอันตรายอะไรก็ไม่มีอะไรก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับก็ขึ้นเป็นหน้า YouTube เหมือนที่เราใช้งานปกติทั่วไปนะครับบนอุปกรณ์มือถือขึ้นมานะครับเลื่อนดูได้เลยนะครับจะเซิร์ชก็ได้ตามปกตินะครับสมมติว่าลองดูยุคพี่หม่ำแล้วกันนะครับซึ่งเราก็สามารถสั่งการเพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยครับหน้าโรงหนังแห่งหนึ่งคุณเป็นใครอ่ะผมก็เป็นใครแต่ว่าจอมันจะแสดงผลแค่ประมาณเนี่ยแค่นี้นะครับมันไม่ได้มาเต็มจอซึ่งก็เป็นข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่าด้านล่างเขาต้องมีการโชว์เรื่องของแอปที่พร้อมใช้งานนะครับมันก็เลยทำให้พื้นที่การแสดงผลของตัวแอปเนี่ยถูกลดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังพอทำให้เราสามารถที่จะดู YouTube บนจอเครื่องเสียงโดยที่ไม่ต้องมีการดัดแปลงได้นะครับวิธีนี้ไม่ทำให้วอร์ันตีขาดหรือว่าไม่ได้มีการตัดต่อสายไฟไม่ได้มีผลกับการตัวระบบของเครื่องแต่อย่างใดนะครับก็โหลดแอปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอื่นนะแล้วก็กดที่กากบาทครับมันจะปิดมาที่หน้าหลักนะครับเดี๋ยวลองเซิร์ชจะลองเซิร์ชดูสิ่งที่ต้องการจะดูครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีภาษาไทยไหมนะโอเคไม่น่ามีนะครับก็อาจจะต้องเลื่อนดูหรือว่าคำสั่งเสียงได้ไหมเอ่ยโอเคตอนนี้มันน่าจะมีแค่ภาษาอังกฤษหรือว่าถ้ามีใครทราบวิธีก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็คือทำให้เราสามารถที่จะดู YouTube ได้ซึ่งถ้าเราเชื่อมต่อตัวเนี่ยฮะตัวบัญชีของ YouTube ให้เป็นตัวบัญชีของเราในมือถือเนี่ยมันก็จะรวบรวมเอาวิดีโอที่เราดูเป็นประจำหรือว่าที่เราดูล่าสุดเนี่ยไว้อยู่แล้วมันก็จะทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเซิร์ชภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าเราก็จะทำให้เราดูข้อมูลที่เราคลิปต่างๆที่เราเคยดูไว้ได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการเชื่อมต่อ YouTube บนจอของHyundai นะครับทั้ง Starlet และ Stargazer โดยที่ไม่ต้องมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์นะครับแต่อย่างใดนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงจะถ้ามีข้อสอบถามหรือว่าวิธีขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาที่เพจเซลวสันนะครับหรือว่าที่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ